ครับขออนุญาตกราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับอันนี้ผมยุทธนาสงนรินทร์นะครับก็เป็นตัวแทนของกองวิจัยและนวัตกรรมนะครับก็ขออนุญาตที่จะเป็นผู้ดําเนินรายการของกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ในระหว่างที่อาจารย์หลายๆท่านกําลังเริ่มทยอยเข้ามานะครับแล้วก็บางท่านอาจจะอยู่ในระหว่างการรับประทานอาหารไปด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาฟังการชี้แจงทุนซึ่งเป็นทุนตัวใหม่ของมหาลัยนะครับที่ทางท่านรองอธิการแล้วก็ทางผู้บริหารมหาลัยมีความคาดหวังเป็นอย่างมากที่อยากจะให้ทุนนี้เป็นทุนที่ขับเคลื่อนมหาลัยเข้าไปสู่การที่เป็นมหาลัย Frontier and Research นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยอธิการบดีที่จะมาชี้แจงรายละเอียดให้ทราบนะครับในส่วนของช่วงแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีนักวิจัยที่ได้รับทุนในปี2566ก็คือปีที่ผ่านมานะครับมีอยู่ด้วยกัน3โครงการด้วยกันอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับอาจารย์ที่สนใจทุนนี้แล้วก็อยากจะเขียนเสนอขอทุนในปี2567ที่จะเปิดรับอยู่ตอนนี้นะครับในระหว่างที่หลายๆท่านกำลังเข้ามานะครับตอนนี้ก็มีประมาณ20ท่านแล้วนะครับหากอาจารย์มีประเด็นคําถามตรงไหนที่อยากจะสอบถามหลังจากที่อาจารย์ได้ฟังแล้วนะครับก็อาจารย์อาจจะแชทมาหรือช่วงท้ายเดี๋ยวจะเปิดให้อาจารย์ได้สอบถามข้อมูลกันนะครับในส่วนของการแลกเปลี่ยนในวันนี้นะครับผมใช้คําว่าแลกเปลี่ยนฮะอาจารย์เพราะว่าเราอยากจะให้อาจารย์ทุกท่านได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับแล้วก็สามารถเขียนข้อเสนอแล้วยื่นได้นะครับส่วนของรายละเอียดเชิงลึกต่างๆก็สามารถที่จะสอบถามจากท่านวิทยากรที่เกี่ยวข้องได้นะครับค่ะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะค่ะก็สวัสดีนะคะท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตใช้เวลาตอนทันเข้าเที่ยงนะคะในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ชี้แจงทุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น Global and Frontier Research University นะคะสำหรับปีงบประมาณ2567นี้นะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราได้ลอนช์ทุนไปแล้วนะคะ1ครั้งก็คือ3โครงการปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่2และปีสุดท้ายนะคะสำหรับทางท่านผู้บริหารชุดนี้นะคะเพราะว่าท่านอธิการก็มอบนโยบายมาว่าอยากจะเรียกว่ากระตุ้นการขับเคลื่อนเนี่ยแต่ว่าท่านมองว่าทุนที่ให้จะเป็นทุนต่อเนื่อง3ปีดังนั้นเนี่ยระยะเวลาการบริหารของท่านเนี่ยโดยหลักการก็จะเป็น4ปีดังนั้นท่านก็ไม่อยากที่จะไปให้ทุนที่เกินกว่าระยะเวลาที่ท่านบริหารเพราะเกรงใจผู้บริหารชุดถัดมานะคะดังนั้นเนี่ยปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายก็อาจารย์ลองดูนะคะว่าจะสามารถที่จะพิชิตทุนนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆอยากให้อาจารย์ส่งมาเยอะๆจริงๆค่ะแล้วก็คิดว่าเป็นทุนที่มีประโยชน์แล้วก็สร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยของอาจารย์และกลุ่มของอาจารย์มากนะคะนะคะมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยเราอยู่ใน Global and Frontier Research University ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการขับเคลื่อนการวิจัยนะคะสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการนะคะโดยที่ถ้าอาจารย์มองในเรื่องของ Global and Frontier Research University อาจารย์จะเห็นว่าถ้า KPI ต่างๆเนี่ยที่มหาวิทยาลัยจะต้องถูกประเมินมันจะเป็นเรื่องของ citation นะคะเป็นเรื่องของความร่วมมือระดับนานาชาตินะคะแล้วก็การอ้างอิงงบประมาณด้านการวิจัยดังนั้นทุนนี้นะคะอาจารย์เราต้องการที่จะเสริมสร้างให้อาจารย์เป็นนักวิจัยที่เข้มแข็งมากขึ้นแล้วให้อาจารย์ทำงานกันเป็นทีมโดยดึงนักวิจัยที่เป็นรุ่นน้องหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ขึ้นมาด้วยนะคะก็ PI เนี่ยจะต้องขอความกรุณาให้เป็น PI ที่เป็นนักวิจัยที่เรียกว่ามี Age Index สูงมีศักยภาพที่ดีอาจารย์สามารถที่จะผลิตงานวิจัยดีๆออกมาได้และทำงานเป็นกลุ่มดึงน้องขึ้นมาด้วยทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างคนด้วยนะคะแล้วก็อยากให้อาจารย์ดึงในเรื่องของ International Research Networking ขึ้นมาด้วยดังนั้นนะคะสไลด์ถัดไปค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของ strategy เรื่องของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะพยายาม support อาจารย์นะคะเราเนี่ยอาจารย์มอง4 strategy เนี่ยเราก็พยายามทำอยู่แล้วก็ในเรื่องของ ecosystem นะคะเราก็พยายามจะปรับปรุงนะคะอาจารย์มีคำถามมีปัญหาอะไรเนี่ยก็สะท้อนกลับมาได้นะคะตรงนี้เนี่ย
ระบบอีโคซิสเต็มของเราคงเริ่มตั้งแต่เรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของมาตรฐานการวิจัยต่างๆแต่ว่าเราอ่ะก็อยากจะสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างที่ท่านอาจารย์เนติอาจารย์วิภูแล้วก็อาจารย์จุ้ยสุกัญญาได้เริ่มคุณนีแล้วก็อาจารย์ก็สร้างกลุ่มวิจัยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของ mentoring system ด้วยนะคะจากนั้นเราก็มองว่าอาจารย์เราเนี่ยทั้งทีมมหาวิทยาลัยนเรศวรเราน่าจะไปพยายามที่จะไปพิชิตทุนต่างๆได้นะคะโดยที่ทุนภายในของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะมีทุนที่จะส่งเสริมอาจารย์ในการทำวิจัยนะคะโดยที่เราก็จะต้องทำตามยุทธศาสตร์นะคะทำยังไงที่ด้วยทรัพยากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรทำยังไงให้เราได้เอาพุทธที่คุ้มค่ากับทรัพยากรที่เราลงไปนะคะแล้วก็เราก็สนับสนุนเรื่องของการร่วมมือกับต่างประเทศและนักวิจัยใหม่นะคะถัดไปค่ะดังนั้นทุนนะคะวัตถุประสงค์ของทุนนี้นะคะก็ทุนนี้เรียกว่าทุน Global and Frontier Research University นะคะซึ่งจะเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดที่ได้เรียนมานะคะแล้วก็สนับสนุนในการสร้างเครือข่ายนักวิจัยกับนักวิจัยระดับนานาชาติแล้วก็พัฒนาความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาระบบการวิจัยในรูปแบบเครือข่ายแล้วก็ให้อาจารย์เนี่ยนะคะสนับสนุนให้อาจารย์สร้างความร่วมมือในการผลิตผลงานระดับนานาชาตินะคะเราจะต้องเป็น frontier researchและอยู่ในระดับ global นะคะดังนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยนเรศวรก็มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการทุนนะคะแล้วก็มีประกาศเรื่องของทุนนะคะรวมทั้งจะมีเรื่องของกรรมการประเมินด้วยนะคะถัดไปค่ะค่ะก็อาจารย์คะอาจารย์ฟอร์มทีมนะคะสไลด์นี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่อยากให้อาจารย์ทำนะคะหนึ่งก็คืออาจารย์หา PI ที่เรียกว่าเป็นเดี๋ยวคุณวิกเกียร์เพิ่งคลิกนะคะค่ะก็อาจารย์หา PI ก่อนนะคะ PI ของอาจารย์ในทีมนะคะก็ H index 10ขึ้นไปนะคะ10ขึ้นไปตอนนี้หลายท่านถามว่าอุ๊ยแบบ10มหาลัยเราน้อยไปหรือมากไปยังไงมหาวิทยาลัยเราเช็คแล้วนะคะประมาณเมื่อเราเช็คเมื่อประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วนักวิจัยที่ H index10ขึ้นไปของเราอยู่83คนนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจารย์อาจจะมองด้วยอาจารย์มีคู่แข่ง83ท่านเลยนะคะอาจารย์นะคะแล้วก็อาจารย์ฟอร์มทีมนะคะเอานักวิจัยที่เก่งๆของเราเนี่ยเป็นเฮดนะคะแล้วก็มีนักวิจัยที่ก็เก่งด้วยกันนะคะอีก2คนนะคะทำงานร่วมกันจะอยู่คณะเดียวกันหรือต่างคณะก็ได้นะคะอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะต้องการทีมเนี้ยเพื่อที่จะทำให้โจทย์วิจัยของอาจารย์นะได้สามารถที่จะ เป็นไปได้อย่างเรียกว่าแก้ไขปัญหาหรือว่าทำวิจัยไปได้อย่างราบรื่นนะคะแล้วเราต้องการให้อาจารย์เนี่ยมีนักวิจัยใหม่นะคะนิยามก็คือมี H index น้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะคะก็คือ5ลงไปนะคะอาจารย์1คนอยู่ในทีมนะคะเดี๋ยวอาจารย์เนติจะมาเล่าของอาจารย์หลายคนเลยนะคะทีมอาจารย์จะใหญ่มากนะคะแล้วให้อาจารย์กำหนด international network 1 network นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทีมเนี้ยเราควรค่ะคลิกค่ะอันเนี้ยทีมเนี้ยนะคะอาจารย์จะให้อาจารย์ช่วยกันทำวิจัยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีนักวิจัยแนวหน้าคือ PI ของเรานะคะแต่มีนักวิจัยน้องอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยเราที่อะไรขึ้นมานะคะอย่างเดียวอาจารย์หลายๆท่านอาจารย์จุ้ยอาจารย์เนติหรือว่าอาจารย์วิภูจะมาเล่าให้ฟังว่าได้ทำในเรื่องของ mentoring system อยู่ในนี้ยังไงนะคะตอนนี้ input นะคะก็คือว่าแกรนด์นี้อาจารย์จะได้อะไรบ้างจากแกรนด์นี้นะคะเงินที่ให้นะคะอาจารย์จะเป็นเงิน 4.8 ล้านบาทนะคะ3ปีเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยก็ 1.6 ล้านบาทนะคะอาจารย์จะมีงบประมาณ 1.6 ล้านบาทอาจารย์สามารถใช้งบประมาณนี้นะคะไปจ้างโพสต์ด็อกได้นะคะ3โพสต์ด็อกอาจารย์จัดการกันแล้วแต่อาจารย์จัดการในทีมนะคะเช่นมี PI 1 Co Researcher 2ก็คนละอาจจะโพสต์ด็อกคนละ1นะคะมีทุนในเรื่องของการทราเวลลิ่งนะคะอาจารย์สามารถที่จะไปเดินทางไปสร้างเน็ตเวิร์กนะคะสร้างไปทำวิจัยต่างประเทศในประเทศได้หมดหรือเชิญอาจารย์ต่างประเทศ
เข้ามาหรือเชิญอาจารย์ต่างสถาบันเข้ามาได้นะคะมีทุนคิดว่าอาจารย์อยากจะตีพิมพ์ในแบบวารสารแบบที่มี Impact สูงๆนะคะแต่เขามีเพจชาร์ตอาจารย์สามารถใช้เงินก้อนนี้นะคะ1.6ล้านเนี่ยจ่ายได้แล้วอาจารย์ก็ยังสามารถที่จะซื้อเครื่องมือได้นะคะโดยอิงกับระเบียบของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะตอนนี้โครงการของอาจารย์นะคะฟังดูเนี่ยเราให้เงินส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นให้ทําวิจัยนะเครื่องมือเงินทําวิจัยถ้าสารเคมีอะไรเนี่ยอาจารย์เสร็จไว้ได้แต่ได้น้อยนะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยน่าที่จะมีงานวิจัยในโครงการที่ได้รับทุนอื่นๆแล้วซึ่งตรงนี้อาจารย์ใส่มาด้วยในโครงการนะคะปีที่แล้วเนี่ยนะคะเราตอบอาจารย์เราช้าไปนิดนึงเราต้องส่งให้อาจารย์ส่งมาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าท่านคณะกรรมการรีวิวเวอร์เนี่ยมองว่าถ้าเกิดให้เงินอาจารย์แต่อาจารย์ไม่มีเงินวิจัยเลยเนี่ยอาจารย์จะทําวิจัยได้ยังไงแม้จะมี postdoc traveling grant เพจชาร์ตอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เขียนมานะคะว่าศักยภาพณตอนนี้อาจารย์มีทุนวิจัยอยู่ในมืออะไรซึ่งนะคะข้องเกี่ยวกับหัวเรื่องที่อาจารย์เซตมานะคะแล้วก็เงินของเราเนี่ยนะคะเงินที่โครงการ Global and Frontier Research University เนี่ยนะคะก็จะเป็นเงินคล้ายๆกับว่าสมทบนะคะสร้างความเข้มแข็งกับงานวิจัยที่อาจารย์มีอยู่แล้วนะคะนะคะถัดไปนะคะสิ่งที่เราอยากได้นะคะระบบเนี่ยเรามหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยเรายังไม่มีระบบ postdoc ที่ official นะคะเราเนี่ยอยากให้คำว่า postdoc เนี่ยมาอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวรดังนั้นเนี่ยการที่ทุนเนี้ยให้อาจารย์สามารถจ้าง postdoc ได้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ทางการกองคลังนะคะทางระบบบริหารงานต่างๆของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะเริ่มมีในเรื่องของ postdoc เข้ามาอยู่ในซิสเต็มของเขาแล้วเราก็อยากให้อาจารย์มี postdoc นะคะเพราะว่าเพื่อให้ช่วยทำให้งานวิจัยของอาจารย์นะคะมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะถัดมานะคะเอาท์พุตเราอยากได้อะไรนะคะคราวนี้ได้นักวิจัยเนี่ยเราได้ทุน 4.8 ล้านแต่เราก็ require เยอะนะคะอาจารย์เราอยากได้15 publication นะคะจากอาจารย์ใน3ปีนะคะโดยที่มากอย่างน้อย6เรื่องใน15เรื่องจะต้องเป็น Q1 นะคะแล้วอย่างน้อย2เรื่องนะคะใน15เรื่องเนี่ยจะต้องเป็น Review Article สาเหตุคลิกด้วยค่ะสาเหตุที่เราต้องการให้อาจารย์ผลิต Review Article นะคะเพราะว่านะคะเราต้องการเพิ่ม citation ของมหาวิทยาลัยงานลักษณะ meta analysis หรือ systematic review นะคะจะเป็นงานที่มีคนใส่เยอะนะคะตรงนี้เราก็อยากเพิ่ม citation นะคะถัดมานะคะก็ในเรื่องของการ paper ที่มี international co-author นะคะเราขออาจารย์อย่างน้อย5 paper นะคะใน15 paper นะคะค่ะคลิกค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะได้ international linkage นะคะอาจารย์ก็เดี๋ยวอาจารย์คิวจะมาพูดถึงในเรื่องของรายละเอียดนะคะเชิญผู้ช่วยอธิการบดีท่านอาจารย์วิทนานะคะยุทธพงษ์ทองพงษ์นะคะเชิญค่ะครับขอบคุณท่านรองครับก็จากที่ได้เห็นท่านรองเกริ่นนำมานะครับเราก็จะเห็นว่าตัวโครงการเนี่ยครับจะเป็นโครงการที่เน้นนะครับในเรื่องของการสร้างเครือข่ายไม่ได้เน้นในเรื่องของการที่จะเอาเงินก้อนเนี่ยครับไปใช้ในการที่จะซื้อสารเคมีในการวิจัยนะครับฉะนั้นตัวเอาท์พุตที่เราวัดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของตัวเปเปอร์ที่จะมาจากเครือข่ายแล้วก็จะสร้างในเชื่อมโยงไปยังเรื่องของตัวเครือข่ายนักวิจัยต่างประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นมิติหลักของทุน Global and Frontier Research University นะครับทีนี้พอทุกท่านนะครับที่เข้ามาสนใจฟังวันนี้นะครับคิดว่าน่าจะมี potential ในการที่จะฟอร์มทีมได้แน่ๆพอตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยฟอร์มทีมได้นะครับตามสูตร1211นะครับ1 PI 2co-researcher นะครับแล้วก็อย่างน้อย1 young staff นะครับที่ PH unit น้อยกว่า5แล้วก็1 international network นะครับ1211พอทุกคนฟอร์มทีมได้แล้วนะครับเราต้องเข้าใจเกณฑ์นะครับว่าเกณฑ์ในการประเมินรอบนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าจากที่ท่านรองแจ้งไปยอดเรามีประมาณ80ท่านนะครับที่มีสิทธิ์เข้ารอบเราจะให้ทุนทั้งหมด3ทุนนะครับในปีนี้ก็จะใช้เกณฑ์แบบนี้นะครับอาจารย์ 100% แบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งสีส้มกับฝั่งสีเหลืองนะครับฝั่งสีส้มจะประเมินอะไรครับจะประเมินเรื่องของทีมวิจัยที่อาจารย์สร้างมานะครับ
ทีมวิจัย1211ของเรานะครับ1ก็คือจะประเมินในเรื่องของหัวหน้าโครงการ PI เป็นหลักนะครับ 20% อันนี้ก็จะมีเกณฑ์รายละเอียดเรื่องของศักยภาพนะครับคุณสมบัติของอาจารย์นะครับอันนี้ 20% เราให้น้ำหนักเยอะนะครับเพราะว่า PI จะต้องเป็น leader ของทีมนะครับที่จะต้องทำทีมให้เกิดเอาท์คัมที่เราบอกเพราะเราคาดหวังถึง15 paper ด้วยกันนะครับอาจารย์กลุ่มที่2นะครับในพาร์ทของนักวิจัยชุดที่2ก็คือผู้ร่วมโครงการนะครับอันนี้อาจารย์สามารถมีได้มากกว่า2ท่านนะครับเราขออย่างน้อย2คนทีนี้วิธีการคิดคะแนนของเราครับเราจะดึง2ท่านที่มีคะแนนรวมกันเนี่ยสูงมีคะแนนสูงสุดเป็น2อันดับแรกนะครับนำมาคิดเป็นท่านละ 7.5% นะครับแต่แม็กซ์สุดอยู่ที่ 7.5% ก็จะรวมเป็น 15% นะครับในอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของผู้เข้าร่วมโครงผู้ร่วมโครงการรุ่นใหม่นะครับหรือว่า Ethnic น้อยกว่า5นะครับอันนี้เราก็จะนับอาจารย์อาจจะมีได้มากกว่า1คนนะครับเราขอนับคนที่มีคะแนนสูงสุดคนเดียวโดยเต็มเพดานสุดที่ 5% นะครับแล้วก็อีก10คะแนนสุดท้ายในส่วนของทีมนักวิจัยคือเรื่องของนักวิจัยเครือข่ายนะครับอันนี้ก็จะรวมทั้งหมดเป็น 50% นะครับอันนี้50% แรกเนี่ยจะถูกตรวจสอบในเชิงประจักษ์อยู่แล้วนะครับจากสกอร์ปาสจากฐานข้อมูลนะครับอันนี้ตรวจสอบโดยกองการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับส่วนอีกส่วนนึงครับย้ายมาฝั่งสีเหลืองอันนี้อีก 50% เหมือนกันครับ 50% ฝั่งนี้จะเป็นเรื่องของเนื้อหาของข้อเสนอโครงการที่อาจารย์เขียนเข้ามานะครับอันเนี้ยจะถูกตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะครับเราตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยนะครับโดยเป็นศาสตราจารย์ทั้งสิ้นนะครับอย่างปีที่แล้วเราก็ตั้งมาทั้งหมด7ท่านนะครับก็จะมีสาขาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับจะไม่ต้องกังวลนะครับเนื้อหาที่เราจะประเมินในส่วนของโครงสร้างข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์จะมีทั้งหมดอยู่5ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1เลยนะครับเรื่องของการเป็นงานวิจัยชั้นแนวหน้านะครับนำไปสู่ความรู้ใหม่อันนี้ 10% ก็เป็นส่วนของเนื้อหานะครับอันที่2เรื่องของวิธีการดำเนินงานนะครับกระบวนการวิจัยในระยะเวลา3ปีอาจารย์เขียนให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับอันนี้อีก10คะแนนนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการกำหนดผลผลิตผลลัพธ์นะครับอันนี้ก็เราเน้นไปที่เปเปอร์นะครับ15เปเปอร์นะครับอันนี้อาจารย์ก็เขียนให้เห็นอาจจะมากกว่าที่เราตั้งไว้15ก็ได้นะครับเอาที่อาจารย์คิดว่าอาจารย์ทำได้เลยนะครับอันนี้ 5% นะครับแล้วก็มีเรื่องของการตั้งงบประมาณนะครับที่ตัวงบประมาณก็จะปีละ 1.6 ล้านนะครับ3ปีก็จะเป็น 4.8 ล้านอันนี้ก็ดูการกระจายของงานเงินที่จะลงไปในแต่ละเนื้องานนะครับมีความเหมาะสมนะครับอีก 5%ทีนี้อย่างที่ท่านรองได้ชี้ได้ย้ำไปนะครับได้เน้นย้ำว่าทุนนี้เป็นทุนที่เน้นนะครับว่าเน้นในเรื่องของ mentoring system กับ postdoc นะครับเพื่อสร้างให้เกิดเครือข่ายนะครับฉะนั้นก็จะเวทคะแนนในส่วนของเนื้อหาตรงนี้ไปที่ตัวทุนที่อาจารย์มีอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนทุนเครือข่ายอันนี้ได้นะครับหนัก 10% นะครับอาจารย์ก็ต้องพิจารณาในส่วนนี้ดีๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับ 100% ที่จะใช้ในการประเมินโครงการนี้นะครับ 50% ของนักวิจัยและ 50% ของเนื้อหาโครงการนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของสไลด์ถัดไปครับพออาจารย์เข้าใจเกณฑ์แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการยื่นขอทุนนะครับการยื่นเอกสารก็จะมี2ขั้นตอนหลักๆด้วยกันครับขั้นตอนแรกเราก็ทำการเตรียมข้อมูลนะครับเตรียมเอกสารทั้งหมดให้พร้อมแล้วก็ขั้นตอนที่2เป็นการเสนอเอกสารนะครับเรามาดูส่วนแรกกันก่อนนะครับส่วนของการจัดเตรียมเอกสารอาจารย์ก็จะเตรียมเอกสารนะครับ3ตัวใหญ่ๆด้วยกันนะครับตัวที่1เป็นบันทึกข้อความนะครับนำส่งตัวที่2นะครับเป็นเรื่องของข้อเสนอโครงการอันนี้เรามีแบบฟอร์มให้อาจารย์กรอกนะครับอาจารย์ก็กรอกตามหัวข้อในแบบฟอร์มได้เลยนะครับก็จะเป็นตัวโครงร่างวิจัยนั่นแหละครับนะครับแล้วก็ตัวที่3ครับอันนี้เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของทีมนักวิจัยนะครับอาจารย์ตรงนี้เน้นย้ำว่าอาจารย์ให้ CV ของคณะทีมวิจัยของอาจารย์นะครับให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดนะครับเพื่อจะได้มีผลต่อคะแนนของอาจารย์ที่จะได้คะแนนที่สูงขึ้นในการเป็นปัจจุบันของ CV ของคณะวิจัยทุกคนนะครับแล้วก็อีกอันนึงอาจารย์ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของจดหมายตอบรับจากการร่วมมือของเครือข่ายต่างประเทศนะครับอาจจะเป็นจดหมายทางอีเมลหรือจดหมายอย่างเป็นทางการก็ได้นะครับเขียนตอบรับมาว่ายินดีเข้าร่วมเป็นทีมวิจัยของอาจารย์นะครับอันนี้ก็จะต้องลงนามมานะครับโดยลงนามเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับอาจารย์หรือจะเซ็นร่วมในตัวโครงร่างวิจัยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่อาจารย์จะต้องเตรียมข้อมูลนะครับพออาจารย์เตรียมข้อมูลเสร็จหมดแล้วนะครับอาจารย์ก็ย้ายมาอยู่ฝั่งสีเหลืองครับเสนอเอกสารนะครับโดยอาจารย์ต้องเสนอ2ส่วนด้วยกันนะครับอาจารย์อันที่1อาจารย์เข้าไปกรอกในระบบNARISนะครับอาจารย์
พูดผิดระบบกระบวนการระบบของกองวิจัยนะครับระบบทุนอันนี้อาจารย์ไปกรอกในระบบให้เราด้วยนะครับอันนั้นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเป็นตัวด็อกคูเมนต์จริงๆครับอาจารย์ต้องเสนอผ่านท่านคณบดีนะครับหรือว่าผู้มีอำนาจลงนามแทนนะครับของในระดับคณะนะครับหรือว่าวิทยาลัยหลังจากนั้นนะครับอาจารย์เสนอผ่านมาที่ผู้ประสานงานวิจัยประจำคณะนิดนึงนะครับเนื่องจากเราจะประสานให้ผู้ประสานงานประจำคณะเนี่ยช่วยตรวจสอบให้เราก่อนนะครับในเรื่องของข้อมูลว่าเอกสารครบถ้วนนะครับหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ส่งต่อมาที่กองการวิจัยและนวัตกรรมนะครับอันนี้เดทไลน์นะครับอาจารย์วันที่14 กรกฎาคมเน้นย้ำนะครับอาจารย์เรามีเวลากันอีกประมาณ1 เดือนนะครับหลังจากนั้นก็ข้อมูลอื่นๆนะครับอาจารย์สามารถสแกนเข้าไปได้นะครับที่ QR code ตัวนี้นะครับหรืออาจารย์จะติดต่อที่8614ที่คุณธิตาพรก็ได้นะครับขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์นะครับอาจารย์ไทม์ไลน์ของเรานะครับเน้นย้ำนะครับอาจารย์14 กรกฎาคม 2566นะครับอาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยนะครับภายใน14 กรกฎาคม 2566นะครับหลังจากนั้นจะผ่านเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนะครับศักยภาพนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับจะมีกระบวนการตัดสินภายในเดือนกันยายน66นี้นะครับด้วยทันปีงบนะครับกันยายน66อาจารย์จะได้รู้ผลว่าใครจะเป็น3ท่านสุดท้ายที่เข้ารอบและมีสิทธิ์ได้รับทุนนี้นะครับแล้วก็ทุนนี้ครับจะเริ่มเซ็นสัญญานะครับ1 ตุลา 2566นะครับแล้วก็บวกปีอีก3ปีงบนะครับอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์หลักๆนะครับให้อาจารย์พอเข้าใจภาพโอเวอร์ออลนะครับของผมก็มีเท่านี้ครับครับขอบคุณทั้ง2ท่านมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มเซสชันที่จะมีทางอาจารย์ที่เคยได้รับทุนทั้ง3ท่านมาให้ข้อมูลนะครับเชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคกระบวนการต่างๆจะมีประเด็นอาจารย์ท่านไหนอยากจะสอบถามเบื้องต้นก่อนสัก1คำถามนะครับในเรื่องของรายละเอียดการยื่นข้อเสนอหรือข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของทุนนี้นะครับมีไหมครับเหมือนอาจารย์ธีรพรจะยกมือนะครับเชิญอาจารย์นะครับธีรพลนะครับสวัสดีครับนี่ตอนเช้าอ่ะประมาณสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับอาจารย์คือสอบถามนิดนึงครับอยากให้ช่วยอธิบายเอาคำที่ที่ว่า15 paper หน่อยอ่ะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีโครงการของเราเราเขียนไว้แล้วก็เป็นหัวข้อนึงแล้วก็ในทีมวิจัยที่เป็นเครือข่ายของเราเนี่ยเขาทำหัวข้อที่ใกล้เคียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ใน proposal ที่เราเสนอไปแล้วเราก็เข้าไปจอยทีมกับเขาแล้วเราก็มีตีพิมพ์อย่างนี้นับไหมฮะอาจารย์หมายความว่าอาจารย์คือเรานับการ acknowledgement ค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์เนี่ยคือเรื่องที่อาจารย์นำเสนอเนี่ยมันเป็นหัวข้อใหญ่ถ้ามันมีความเกี่ยวข้องเราก็เชื่ออาจารย์ค่ะอาจารย์เพราะว่าทุนเราเนี่ยเราไม่ได้ให้เงินอาจารย์ทำเรื่องของการวิจัยมากนักหมายความว่าเราให้แต่เรื่องของกำลังคนกับการติดต่อหาเน็ตเวิร์กเรื่องเพจชาร์ตอินสตรูเมนต์อะไรเงี้ยนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์มีเปเปอร์ถ้าพี่เข้าใจถูกนะอาจารย์ถามว่าถ้าอาจารย์มีเปเปอร์แล้วอาจจะนับไหมถึงแม้ว่าจะเกี่ยวข้องไม่ชื่อไม่ตรงอะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์คืออยู่นอกเหนือหัวข้อที่เราเขียน proposal ไปแต่ว่าเราอาจจะใช้ระเบียบวิธีวิจัยใกล้เคียงกันหรือว่าร่วมงานกันในหัวข้ออื่นที่อาจจะไม่ได้ตรงตามที่เรา propose ไปเพราะว่าผมคิดว่ามันค่อนข้างยากที่จะคือแบบเป็นโปรเจกต์ใหญ่1โปรเจกต์แล้วได้15 publication จากโปรเจกต์นี้ก็เลยคิดว่าเป็นอื่นถ้าเราไปจอยกับเขาเนี่ยนับไหมแล้วก็จะต้องเป็นใครระดับไหนคือจะต้องเป็นทั้งทีมของเราไปจอยหรือว่าเป็นคนใดคนหนึ่งเช่นเป็นผู้ร่วมวิจัยเข้าไปจอยอย่างเงี้ยเรานับเข้ามาด้วยไหมอย่างเงี้ยครับคำตอบก็คือ1อาจารย์ถ้าจะมีการ acknowledge นะคะมีการ acknowledge ทุนเราแล้วก็ในโคออเทอร์ในหนึ่งในผู้เขียนเนี่ยเป็นคนในทีมอันเนี้ยเรานับแต่ว่าอาจารย์อย่าลืมว่าเดี๋ยวเราจะมีการประเมินทุนจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้วยนะคะอาจารย์อันเนี้ยมอนาเรศวรนับให้เพราะว่ามีทั้งมีแอฟเฟลเอชันของนาเรศวรมีการเอ็กโนเลจทุนเรานับเพราะว่ามหาลัยเราได้ประโยชน์แต่ว่าในเรื่องของการประเมินทุนนะคะอาจารย์น่าจะต้องมีเหตุผลนิดนึงตอนที่อาจารย์เขียนรายงานความก้าวหน้าว่า
งานนี้อาจารย์อินคลูดเข้ามาอยู่ในทุนของอาจารย์เนื่องจากอะไรเนี้ยค่ะอาจารย์ก็เขียนโยงความสัมพันธ์ให้เห็นนิดนึงนะคะอาจารย์ก็จะทำให้คอมพลีทขึ้นไม่ทราบว่าชัดเจนไหมคะอาจารย์โอเคครับขอบคุณมากครับค่ะครับมีอาจารย์ท่านอื่นมีประเด็นคำถามอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับได้อีกสักหนึ่งท่านนะครับก่อนที่จะเริ่มในส่วนของเซสชั่นถัดไปนะครับอาจารย์เดี๋ยวระหว่างที่รอผมขอเสริมท่านรองนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์ถามว่าจะต้องมีทีมวิจัยของเราทั้งทีมเข้าไปหรือเปล่าไม่จำเป็นนะครับอาจารย์จริงๆก็เป็นแค่ตัวแทนเข้าไปก็ได้นะครับคีย์เวิร์ดสำคัญแบบนี้ครับอาจารย์ให้มี acknowledgement กับให้มีโชว์การco-research กันนะครับโชว์ acknowledgement อันที่หนึ่งอันนั้นก็ไม่น่ายากครับอยู่ท้ายเปเปอร์อยู่แล้วส่วนที่โชว์ co-research นะครับจะต้องมี affiliation ของเรศวรกับเครือข่ายของอาจารย์ร่วมกันครับโดยในเรศวรจะต้องเป็นทีมของอาจารย์คนใดคนหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็ของต่างชาติก็จะเป็นทีมที่อาจารย์เชิญมาครับเป็นเน็ตเวิร์กของอาจารย์ครับถ้าเห็น affiliation 2อันกับมี acknowledgement อันนี้ก็คือตอบรับได้ครับแล้วก็แค่ให้เห็นความเชื่อมโยงนิดนึงครับอาจารย์จะให้โพสต์ดอกของอาจารย์ไปทำแล็บบางพาร์ทหรืออาจารย์อาจจะมีการใช้เทคนิคบางอันที่เกี่ยวข้องจากโครงการใหญ่ไปลิงก์กับโครงการของต่างประเทศอย่างเงี้ยครับก็ได้ครับอาจารย์อาจารย์ก็เขียนในรายงานแต่ว่าถ้ามันจะมีบางอันที่อาจารย์ไม่ได้มี collaboration กับต่างประเทศซึ่งเราก็โอเคนะคะอาจารย์เพราะเรา require แค่5 paper ที่อาจารย์มี collaboration กับ network ที่อาจารย์ระบุไว้ในโครงการ5 paper เท่านั้นแต่ paper อื่นๆอาจารย์จะไป collaborate กับคนอื่นนี่ไม่เป็นไรนะคะอาจารย์ขอให้อาจารย์มี affiliation มน.กับมี1ใน co-author 1ใน author เป็นคนในทีมของอาจารย์ต่อให้ไม่มี PI เราก็นับนะคะอาจารย์ไม่จำเป็นต้องมี PI ทุกเปเปอร์ก็ได้นะคะอาจารย์นับหมดค่ะ จะเห็นว่าไม่ยากเลยนะคะอาจารย์ค่ะครับ งั้นคุณยุทธนาคะเดี๋ยวเราถามตอบกันช่วงหลังจากทางทางท่านอาจารย์ทั้งสามด้วยก็ได้ค่ะครับงั้นก็ขออนุญาตเริ่มที่อาจารย์ท่านแรกเลยนะครับจากอาจารย์วิภูนะครับอุตนันจากคณะวิทยาศาสตร์นะครับที่อยากจะให้อาจารย์มาเล่านะครับใน3หัวข้อนะครับผมขออนุญาตให้เวลาอาจารย์สัก10นาทีในการเล่าประเด็นแรกในเรื่องของการเขียนข้อเสนอโครงการนะครับอาจารย์เขียนตอนนั้นอาจารย์มีเทคนิคกระบวนการยังไงในการเขียนนะครับแล้วก็หลังจากที่อาจารย์ได้ทุนแล้วอาจารย์มีวิธีการบริหารจัดการยังไงนะครับแล้วก็ข้อ3เรื่องของประโยชน์ที่อาจารย์ได้รับจากทุนนี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์วิภูเลยครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีท่านรองอธิการบดีท่านผู้ช่วยอธิการนะครับแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะครับที่อยู่ในนี้นะครับผมขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะครับในระหว่างที่ผมกำลังพยายามแชร์ขอเป็นอาจารย์ท่านอื่นก่อนนะฮะแป๊บนึงจะได้ไม่เสียเวลาท่านอื่นครับได้ครับครับอนุญาตอาจารย์สุกัญญาอาจารย์สะดวกที่จะแลกเปลี่ยนให้ก่อนได้ไหมครับอาจารย์มีสไลด์ด้วยไหมครับอาจารย์สุกัญญาได้นะคะเดี๋ยวรบกวนขอแชร์ก่อนนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านรองวิจัยนะคะอาจารย์เจี๊ยบแล้วก็ท่านผู้ช่วยวิจัยอาจารย์ยุทธนาแล้วก็ทางท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่มีศักยภาพที่จะผลักดันมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนของเราให้เข้าไปสู่ Global Network นะคะนั้นเนี่ยขออนุญาตเริ่มต้นคร่าวๆในมุมมองของเรานะคะในเรื่องเนื้อหาก่อนก็คือในเรื่องของไบโอพอลิเมอร์นะคะเราทำไบโอพอลิเมอร์โมเลกุลาร์ดีไซน์ for biomedical application เนี่ยตัวนี้เนี่ยเราถามว่าตอบโจทย์ก็คือมุมมองของเราเนี่ยคือเรามองในส่วนของ material นะคะเรามองในส่วนของ application แล้วมันจะไปใช้อย่างไรอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการคิดเลยว่าเราจะทำเรื่องอะไรก่อนเลยนะคะแล้วก็ได้โจทย์จากทางวิจัยนะคะมาว่าเราจะคือมีเทคนิคยังไงนะคะอาจจะพูดไปในประเด็นที่เราทำจริงๆนะคะไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายเอาแบบ existing ที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็เรามีการ management ของแกรนด์นี้ยังไงแล้วก็หลังจากนี้เราได้อะไรบ้างนะคะในภาพรวมในประมาณ1ปีนะคะที่เราได้รับแกรนด์นะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยเราเห็นว่าตัวเนี้ยนะคะประกาศโครงการขึ้นมาเนี่ยถามก่อนเลยว่าเรา ready นะคะหรือยังที่จะทำ research นี้นะคะเนื่องจาก paper ที่เราเห็นปุ๊บเนี่ยเราเห็น15 paper
นะคะซึ่งค่อนข้างดูแล้วจะดูเหมือนสูงนะคะแล้วก็6 paper require Q1 แล้วก็2 paper review paper เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเลยเห็นตรงนี้นะคะเนื่องจากทีมของเราเนี่ยมีอาจารย์ชาวต่างชาติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็เริ่มนะคะเข้าใจตรงกันก่อนว่าเราต้องการ requirement อะไรบ้างนะคะเข้าใจตรงกันจากนั้น is cannot okay so จากนั้นคำถามต่อมานะคะเราเซตทีมค่ะทีมแล้วก็ทีมเพราะฉะนั้นทีมของเราเนี่ยจะต้องเป็นทีมที่เราค่อนข้างเป็น existing collaborationที่เราเดินมาด้วยกันทำงานมาร่วมกันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาน้องๆรุ่นต่อไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอันนึงที่เป็นคีย์หลักของเราเลยที่จะทำให้งาน success ก็คือ trust each other เพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างเชื่อมั่นเชื่อใจกันและกัน fair each other แล้วก็ active together เพราะฉะนั้นในทีมของเราเนี่ยทุกคน active นะคะในการทำงานวิจัยอยู่แล้วจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือเราแฮปปี้ที่จะทำงานร่วมกันมันก็เลยเกิดมาเป็นภาพของงานวิจัยในแง่ของ biomaterial นะคะซึ่ง biomaterial เนี่ยค่อนข้างกว้างเราใช้งานทางด้าน medical เนี่ย medical device ยังไงนะคะส่วนหนึ่งเลยก็คือ natural product ที่จะมาใช้กับ medical device pharmaceutical technology แล้วก็ drug delivery systemอีกส่วนหนึ่งก็ในแง่ของ anti-microbial assessment นะคะที่จะเกี่ยวข้องกับ medical device ของเรานะคะแล้วก็ฟังใจ mechanism อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองแล้วทีมของเราเนี่ยทีมในแง่ material ทีมในแง่ของmedical และทีมในแง่ของการ test assessment ต่างๆเพื่อให้ได้ตอบโจทย์ application ของเราที่ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเลยในส่วนของงานของทีมของเราเนี่ยเรามีส่วนของ NU เริ่มต้นนะคะ NU ของเราเนื่องจากเรามี background ที่ค่อนข้างมี international collaboration อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นนะคะมีที่ UK หลักๆคือ3มหาวิทยาลัยมี Sheffield มี Portsmouth หรือ Aston University นะคะนอกจากนี้ก็จะมีที่ France นอกจากนี้นะคะก็จะมีที่ฝรั่งเศสหรือที่มีที่เช็กรีพับลิกด้วยนั้นตรงส่วนนี้มันรวมมาด้วยกันนะคะซึ่งสร้างความร่วมมือที่มันมี existing อยู่แล้วจากนั้นเนี่ยอีกขาหนึ่งก็คือในขาของในส่วนของ application เรามองว่าส่วนของ application ของเราเนี่ยเราไปใช้อะไรเรามี existing collaboration กับทาง company อย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทที่เรามี connection อยู่แล้วเนี่ยคือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับทาง medical devices นะคะซึ่งเราได้รับทุนบางส่วนอยู่แล้วด้วยนะคะจากตรงนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นหลอมรวมกันว่าเรามีคนเรามี supporting ในเทอมของ international แล้วก็มี supporting ในเทอมของ commercialization เพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันรวมหลอมรวมกันแล้วก็ได้ออกมาเป็น outcome ในส่วนที่ global frontier เนี่ยต้องการนะคะเพราะนั้นโอเคเราตอบโจทย์ตรงส่วนนี้จากนั้นเนี่ย global frontier ให้เราได้เรา manage อะไรได้บ้างจากนั้นนะคะมันมาเยอะเลยมันมาในเรื่องของ postdoc enhancement ในเรื่องของ researcher มีในเรื่องของ PhD student แล้วก็มาถึงของความสามารถในการ enhancement ให้เกิด collaboration ต่อไปได้นะคะอันนี้เป็นภาพรวมที่ขอแชร์นะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยเราเป็น NU นะคะ Global Frontier Research University ของเราเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันเป็น global frontier เป็นขาหนึ่งหรือเป็นจุดชุดหนึ่งเนี่ยที่จะทำ enhance มหาวิทยาลัยของเราให้เป็นไปได้เนี่ยเนื่องจากเรามีตัว medipol นะคะซึ่งเป็นทุนที่เราได้จาก EU Commission เนี่ยตัวทุนแล้วเนี่ยเป็น research innovation and staff exchange เนี่ยทุนของเรามีทั้งหมดให้ทั้งหมด4ปีนะคะรวม46ประมาณ46 million เพราะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นคีย์หลักสำคัญเลยนะคะที่ดึงแล้วก็ทำให้เรามี existing in hand ที่สามารถจะ enhance แล้วทำให้เกิดประโยชน์ในแง่ของ Global Frontier Research University ได้นะคะตรงส่วนของขอบแรกนะคะก็คือขอบแรกที่เรามี existing นะคะอะไรมีประโยชน์บ้างอย่างเช่น Co-Excellence Center ของทางด้าน Biomaterial แล้วก็ทางด้านนวัตกรรมทางเคมี
นะคะมีส่วนของ PMUC นะคะมีส่วนของ PMUB ที่เราได้หรือแม้กระทั่งในส่วนของ Visiting Professor ที่เราเพิ่งได้จากหลังจากที่เรามี Global Frontier Research University นะคะและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมี Master แล้วก็ PhD ซึ่งทาง Global Frontier เนี่ยเปิดโอกาสให้เรามี PhD ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นขับเคลื่อนที่ดีมากๆสำหรับการจอยแล้วทำให้เกิดโครงสร้างของเน็ตเวิร์คของการทำงานเกิดknowledge นะคะแล้วสร้าง publication ไม่ใช่แค่ publication นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปสู่ของ commercialization ในงานของเราต่อไปด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะณตอนนี้เราก็มี Asian Research University นะคะตัวโคเรียนที่น้องๆได้มานะคะในกลุ่มของเรามีส่วนของPMUC นะคะบพขที่เราได้กับทางได้ทุนกับทางบริษัททางด้าน medical devices นะคะแล้วก็อาจจะมีในกรอบนอกสุดเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่เราจะจัดการแล้วก็ enhancement ต่อไปสำหรับการที่เราได้รับทุน global frontier ก็คือเราจะมี submit ของ Elemas Plus มีฟอนโกไทยนะคะหรือมีHorizon 2027เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างเป็นแกรนท์ที่ใหญ่นะคะ Elemas Plus ก็เป็นแกรนท์อันหนึ่งที่อยู่ภายใต้ของการพัฒนาของทางยุโรปนะคะตัวนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราแพลนไว้หลังจากนี้ต่อไปค่ะเพราะนั้นเนี่ยอีกอันนึงที่เราค่อนข้างคอนเซิร์นก็คือในเรื่องของ Funding System จะทำยังไงมันคงไม่จบแค่Global Frontier ที่เราได้ทุนมา3ปีนะคะได้รับการสนับสนุนอย่างดีมากๆเลยจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเราดูในเรื่องของ Funding System ต่อไปด้วยนะคะทั้งในประเทศไทยของเราแล้วก็ทั้งในยุโรปด้วยนะคะอาจจะมีเอเชียด้วยที่เราไม่ได้เขียนอยู่ในนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันองค์รวมที่จะทำให้เกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคตนอกไม่ใช่แค่3ปีที่เราได้ทุนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการศึกษาเรื่องของทุนเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะสุดท้ายต้องขอบคุณนะคะ Global Frontier Research University ที่ทำให้เราได้มีการรวมกันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวต่อไปนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับโอ้โหเห็นภาพชัดเจนนะฮะอาจารย์ก็สำหรับของอาจารย์ท่านแรกนะครับอาจารย์สุกัญญารอดนะครับถ้าอาจารย์มีประเด็นอะไรอยากจะถามอาจารย์นะอาจารย์สามารถแชทถามหรือจะถามส่วนตัวหรือถามในกลุ่มสูงนี้ได้เลยนะครับถัดไปขออนุญาตเชิญอาจารย์วิภูต่อนะครับอาจารย์จะได้ไม่เสียเวลานะครับอาจารย์น่าจะแชร์ได้แล้วครับครับผมโอเคนะครับอาจารย์ทุกท่านเห็นสไลด์นะครับเห็นชัดเจนค่ะอาจารย์โอเคครับผมขอบคุณครับก็จะชื่อโครงการยาวนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่รวมกลุ่มของนักวิจัยที่หลากหลายนะครับคือชื่อของการผมนี่ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษา DNA โบราณแล้วก็ DNA ปัจจุบันเพื่อการเข้าใจความหลากหลายทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการนะครับเนื่องจากว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรื่องของการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับนะครับ Frontier Research ที่เรารู้จักกันนะครับก็เป็นหนึ่งในงานที่ผมถนัดนะครับแล้วก็อยากจะผลักดันให้กลายเป็น frontier research สำหรับมหาวิทยาลัยในส่วนต่อไปนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยถ้าทุกท่านทราบเนี่ยผมย้ายมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับดังนั้นผมก็จะไม่ค่อยรู้จักใครมากนักที่นเรศวรนะครับพอย้ายมาถึงปุ๊บสัก2เดือนแรกเนี่ยก็มีการลันช์ทุนนี้ออกมานะครับก็มีน้องอาจารย์กิตติศักดิ์นะครับซึ่งอยู่คณะวิทย์เนี่ยนะครับก็มาชวนเขียนproposalประกอบโครงการนะครับซึ่งโครงการของเราเนี่ยนะครับก็จะมีนักวิจัยอยู่ทั้งหมดมีผมนะครับเป็น PI นะครับแล้วก็ส่วนผู้ร่วมโครงการวิจัยมีทั้งหมด7ท่านนะครับก็จะเป็นความหลากหลายของโครงการเราอะนะครับว่าในแต่ละท่านเนี่ยเชี่ยวชาญทางด้านพันธุศาสตร์นะครับแต่ว่าเป็นพันธุศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเลยนะครับทั้งแบคทีเรียนะครับอาจารย์จวงจันทร์จากคณะเกษตรนะครับสัตว์นะครับอาจารย์สมจิตหอมจันทร์นะครับแล้วก็เรื่องของพืชนะครับอาจารย์พิทักษ์นะครับอาจารย์กิติศักดิ์นะครับแล้วก็อาจารย์มรุตพงษ์นี่เป็นเรื่องของเซลล์นะครับและในโครงการเราเนี่ยนะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านมนุษย์อีกก็คือผมแล้วก็อาจารย์เมธวีนะครับเราเห็นว่าเราจะมีผู้ร่วมโครงการจากคณะวิทย์นะครับจากคณะเกษตรจากคณะวิทย์แพทย์นะครับและในส่วนของนักวิจัยใหม่นะครับเรามีนักวิจัยใหม่อยู่2ท่านก็คืออาจารย์บวรนะครับจาก
คณะวิทย์นะครับแล้วก็อาจารย์สมภพจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็พยายามที่จะมานั่งคุยกันนะครับแล้วก็หาว่าเราจะสามารถเขียนโครงการอย่างไรนะครับให้มันมีสโคปที่กว้างน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าในแต่ละคนเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันนะครับก็ได้final ออกมาเป็นชื่อโครงการอย่างที่ได้เรียนทุกท่านไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยองค์ประกอบที่สำคัญของทุนนี้ที่เราคุยกันก็คือเรื่องของinternational collaboration นะครับเราก็ค่อนข้างที่จะโชคดีมากนะครับที่ได้collaboration ที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะฮะก็เราจะมีเครือข่ายต่างประเทศอยู่ทั้งหมด8ท่านนะครับจากเยอรมนีอยู่3นะครับแล้วก็สวีเดน1นะฮะออสเตรีย1นะครับฝรั่งเศส1แล้วก็จีน1แล้วก็เวียดนาม1นะครับซึ่งโครงการของเราเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเราอยากที่จะศึกษาเรื่องของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะครับเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ที่เกิดจากการบูรณาการซึ่งความรู้ใหม่ตรงนี้นะครับเราสามารถเคลมเป็นผลงานวิจัยในระดับแนวหน้าซึ่งแน่ๆแหละเพราะว่าไม่มีใครที่สามารถศึกษาได้เนื่องจากซอร์สอยู่ในบ้านเราอยู่ในประเทศไทยนะครับดังนั้นเราจะเป็นnovelty แน่นอนถ้าเกิดเราสามารถศึกษาแล้วก็ทำออกมาได้สำเร็จนะครับแล้วก็ผลงานวิจัยเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้นะครับเนื่องจากวิชาวิวัฒนาการเนี่ยเป็นวิชาบังคับของหลักสูตรชีววิทยาทั่วประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยผลงานวิจัยของเราเนี่ยจะถูกนอกจากจะถูกอ้างอิงแล้วเนี่ยนะฮะเราคาดหวังว่านะครับก็ยังจะสามารถถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของชีววิทยาทั่วประเทศได้ด้วยนะครับอย่างที่เรียนไปว่านักวิจัยในโครงการของเราในแต่ละท่านเนี่ยมีความถนัดที่แตกต่างกันอย่างผมเนี่ยถนัดศึกษา DNA มนุษย์ปัจจุบันและมนุษย์โบราณอาจารย์ท่านอื่นๆก็ศึกษา DNA ของมนุษย์ศึกษาพืชศึกษาสัตว์นะครับแล้วก็ศึกษาทางด้านจุลินทรีย์นะครับแต่ท้ายทั้งหมดเนี่ยข้อมูลพันธุกรรมในปัจจุบันเนี่ยมันมีความใหญ่โตมโหฬารมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยนักชีวสารสนเทศศาสตร์นะครับซึ่งเราก็มีอยู่ในทีมก็คือดร.ยาชกุปตานะครับซึ่งอาจารย์ก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านไบโอฟอร์เมติกส์นะครับก็ช่วยเราด้วยในการจัดการข้อมูลทางพันธุศาสตร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอได้โปรเซสเรื่องของการจัดการข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถวิเคราะห์ผลเรื่องของความหลากหลายทางพันธุกรรมซึ่งก็จะเป็นตัวบ่งชี้เรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะครับแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์แล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนะครับอันนี้เป็นกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัยเรานะครับแต่อย่างที่เรียนไปนะครับว่าตอนเขียนproposalนี่เขียนยากมากนะครับเพราะว่าเราต้องแบ่งออกเป็นทั้งหมด4พาร์ทนะครับพาร์ทคนพาร์ทพืชพาร์ทสัตว์แล้วก็พาร์ทจุลินทรีย์นะครับว่ามันจะสามารถตอบโจทย์วิจัย1โจทย์ได้อย่างไรนะครับในเรื่องของงบประมาณคือผมที่ตั้งกันไว้เนี่ยนะครับก็คือจะตั้งค่าจ้างโพสต์ดอกคนนึงนะครับแล้วก็ปริญญาเอกคนนึงนะครับแล้วที่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้ช่วยวิจัยในระดับปริญญาตรีนะครับแล้วก็เรื่องของเพชรชาร์ทนี่เราตั้งไว้เยอะมากนะครับประมาณ 450,000 ต่อปีนะครับเพราะว่าเราpromise ไป20 paper นะ ก็ลองดูนะครับอาจารย์ก็ว่าจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นเนี่ยก็เงินส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่ค่าเพจชาร์ตนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอาพูดที่เรา promise ไว้นะครับว่าเราจะมี paper อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับในปัจจุบันที่เราดำเนินการแล้วนะครับเราได้ postdoc มาแล้ว1คนนะครับโดยทำงานกับอาจารย์กิตติศักดิ์พุทธชาตินะครับนิสิตปริญญาเอกต่างชาติมาแล้วนะครับเพิ่งมาถึงไทยเมื่อวันก่อนนะครับก็จะเข้ามาศึกษาในเทอมนี้อันนี้เป็นของผมเองนะครับเป็นนักศึกษาชาวพม่านะครับแล้วเขาก็จะมาทำวิจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการของมนุษย์ในประเทศพม่านะครับซึ่งก็เป็นโอกาสดีของเราที่เราจะสามารถเชื่อมโยง expand ความรู้ในประเทศเรากับประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ช่วยวิจัยในระดับปริญญาโทนะครับอาจารย์ยาชนี่ก็ได้มาแล้ว1คนนะครับณตอนนี้เราได้เปเปอร์ที่ลันช์ออกมาแล้ว3เรื่องนะครับที่มี acknowledge ของทุนนี้ออกมาแล้วนะครับ3เรื่องนะครับโดยอาจารย์กิตติศักดิ์อาจารย์พิทักษ์แล้วก็อาจารย์บวรนะครับเมนูสคริปต์ที่ submit ไปนะครับมีอยู่5เรื่องตอนนี้นะครับก็มีของผมของอาจารย์กิตติศักดิ์อาจารย์สมจิตอาจารย์ยาอาจารย์จงจันทร์แล้วก็อาจารย์เมธวีนะครับทุนวิจัยได้มาแล้ว3โครงการนะครับจากอาจารย์กิตติศักดิ์
จากผมจากจามิทวีแล้วก็จะสมภพนะครับซึ่งเป็นนักวิจัยใหม่ของเราแล้วก็เราค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากที่อาจารย์ที่สามารถผลักดันอาจารย์ให้อาจารย์ขอทุนศักยภาพของพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ได้นะครับณตอนนี้ยังรวมกันอยู่ได้ประมาณสัก3ล้านอยู่นะฮะแต่ว่าเราก็คาดหวังว่าเราจะสามารถได้ทุนมากกว่านี้นะครับสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายนะครับณตอนนี้เนี่ยผมได้ใช้เงินในโครงการนี้นะครับไปแล้ว2ประเทศนะครับแล้วก็ไปสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็พยายามจะexpand เครือข่ายให้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ไปเผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการนะครับสิ่งที่เราก็คือเนื่องจากตอนนี้โครงการเราเนี่ยเราเริ่มจากปีงบประมาณมาค่อนข้างเลทพอสมควรนะครับเราเริ่มเซ็นสัญญาก็คือปีเดือนมกรานะครับดังนั้นเรามีเวลาในการทำวิจัยนิดหน่อยณตอนนี้นะครับประมาณสัก6เดือนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่าในระยะเวลาที่เหลือเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างนะครับก็จะมีนักวิจัยในโครงการไปทำวิจัยต่างประเทศก็คืออาจารย์เบนทวีจะไปที่ซานฟรานซิสโกนะครับแล้วก็เราจะเชิญเครือข่ายจากฝรั่งเศสมาไทยนะครับก็คือ Professor Mark Stone King นะครับแล้วก็เราจะได้เครือข่ายเพิ่มเติมนะครับจาก Pasteur Institute นะครับผมจะเชิญมาเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วเราก็จะสามารถเซตกิจกรรมที่ทำให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการมากขึ้นผมกำลังคิดอยู่ว่าอาจจะจัดเป็น small conference เล็กๆนะครับก็คือเชิญกับให้อาจารย์แล้วก็เครือข่ายของเราเนี่ยได้มาพูดในงานวิชาการนะครับแล้วก็อาจจะเชิญนักวิจัยในมหาลัยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็วางแผนไว้ว่าจะไปทำความร่วมมือนะครับที่เวียดนาม Academy of Science นะครับในเดือนพฤศจิกายนเช่นเดียวกันนะครับต่อจากที่เครือข่ายมานะครับในปัจจุบันนะครับ review article ได้ draft มาแล้วนะครับผมเห็น draft แล้วจากอาจารย์มรุตพงษ์ผู้อ่ำนะครับซึ่งอาจารย์เสร็จแล้วเรียบร้อยในเรื่องของรีวิวอาร์ติเคิลของปีแรกนะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าในปีแรกเนี่ยเราไม่น่าจะมีปัญหาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการเรานะครับแล้วก็เทอมต่อไปก็จะมีนิสิตเอกของผมมาอีก1คนนะครับอันนี้เป็นนักศึกษาทุนปสวทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมที่เราคาดหวังว่าเราจะสามารถดำเนินการได้นะครับอาจารย์สิ่งที่เราดำเนินการไปแล้วมีอะไรบ้างนะฮะเราได้เชิญเครือข่ายของเรานะครับมาบรรยายให้กับนิสิตของภาควิชาชีวะได้ฟังนะครับแต่ว่าอันนี้นี่ไม่ได้ใช้เงินของทุนนะครับแต่ว่าเป็นความอนุเคราะห์ของชาวต่างชาติทั้งสองท่านที่เขาได้มาประเทศไทยแล้วผมก็มีโอกาสได้เชิญเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความร่วมมือไปในตัวนะฮะผมได้ไปทำความร่วมมือเพิ่มเติมนะครับกับ Professor Svente นะครับในเมื่อเดือนที่แล้วนะครับกับ Catherine นะครับเรื่องของการสร้างห้องแลบ DNA โบราณนะครับคือผมมีแพลนว่าจะไปขอเงินจากรัฐบาลนะครับมาเซตแลบที่มอนเทเรย์สวนนะครับเป็นแลบ Ancient DNA นะครับแลบคิดว่าน่าจะได้นะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูกันว่าจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่งกลับมาเมื่อวันก่อนนะฮะไปคอนเฟอเรนซ์นะครับได้นำเสนอผลงานแล้วก็เรื่องของGlobal Frontier Research ของมหาลัยด้วยนะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับกับเป็นงานคอนเฟอเรนซ์ของ Auctions นะครับเป็นความร่วมมือของยุโรปกับฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าเราบังเอิญได้เข้าไปร่วมกับเขานะครับโดยมีเครือข่ายของเราก็คือดร.แม็กซิมาเรียนนะครับจากสวีเดนที่ร่วมมือกันนะครับก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสได้ไปนำเสนองานในประเทศอีกมากมายนะครับเรารวมถึงได้มีการโคงานกับทาง BGI ด้วยนะครับซึ่งคนนี้นะครับคนในรูปเนี่ยผู้ชายตรงกลางเนี่ยนะครับเขาเป็น CEO ของ BGI นะฮะแล้วก็เขาค่อนข้างสนใจงานในโครงการของเรามากนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่าในอนาคตจะสามารถพัฒนาหาฟันดิ้งเพิ่มเติมได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับแล้วก็เรื่องของงานประชุมวิชาการนะครับเราได้นำเสนอผลงานใน3เวทีหลักนะครับในระดับประเทศนะครับแล้วก็ได้acknowledge ทุน Global Frontier Research นะครับแล้วก็มีหลายท่านสนใจนะฮะเรื่องของทุน Global Frontier Research เนี่ยเดินเข้ามาถามผมว่าเดี๋ยวนี้นเรศวรมีทุนแบบนี้ให้ด้วยเหรออะไรเนี่ยครับผมก็ได้โปรโมทไปเรียบร้อยนะฮะเราก็พยายามที่จะค่อนข้างที่จะเป็นทูตให้กับนเรศวรด้วยนะครับณตอนนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายนะครับกิจกรรมยามว่างของโครงการวิจัยเราก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สลับสับกันไปนะครับเพราะว่าในช่วงที่เราเขียนขอทุนเนี่ยเราก็ได้ทราบมาว่าถ้าลองไปบนท่านสมเด็จดูนะครับเผื่อเราจะได้ทุนนะครับแล้วไปดูแล้วก็ทำของสะอาดเรียบร้อยแล้วครบตามที่บนไว้นะครับก็ท้ายที่สุดนี้นะครับขอบคุณมหาลัยนเรศวรมากนะครับที่อนุเคราะห์ให้ทุนกับโครงการเรานะครับแล้วก็คาดหวังว่าเราจะสามารถสร้างความเป็น global frontier ให้กับมหาลัยได้ครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณมากครับอาจารย์
ก็อีกท่านหนึ่งนะครับท่านที่สามอาจารย์เนตินะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เป็นอาจารย์นักวิจัยแนวหน้าของมหาลัยนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์เนตินะครับอาจารย์ครับก็ขออนุญาตนะครับที่จะไม่มีสไลด์ที่เราใช้เวลาที่จำกัดเหลือ7นาทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอกว่าจะเขียนยังไงให้ได้ทุนก็คือว่าทุกท่านคงจะต้องกลับไปดูตัววัตถุประสงค์แล้วก็เกณฑ์การที่การให้คะแนนของทางวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก่อนนะครับว่าเขาต้องการอะไรนะครับแล้วก็จัดไปตามนั้นเหมือนกับเราเขียนขอทุนของทุนกันนะครับซึ่งเราจะต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยคือทางผู้ให้ทุนจะต้องการให้เราทำอะไรนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็เขียนไปตามความต้องการของทุนนั้นนะครับแต่ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าให้ถามใจตัวเองก่อนว่าอยากได้ทุนก้อนนี้มาทำอะไรนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมองว่าเงิน 1.6 ล้านต่อปีเนี่ยน้อยมากในการที่จะเอามาในเรื่องของการพัฒนาอื่นๆซึ่งเราก็เงินก้อนนี้ไม่ได้เป็นเงินที่ให้ทำวิจัยด้วยนะครับเป็นเงินที่จะสร้างทีมวิจัยในตอนที่จะขอทุนนี้เนี่ยได้ปรึกษาอาจารย์กองตามนะครับว่าเราจะขอดีไหมนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเงินวิจัยในทีมของวิจัยของพี่เองเนี่ยต้องบอกว่าเยอะอยู่แล้วนะครับก็คือไม่จำเป็นจะต้องดึงไอ้ทุนตรงนี้มาเพื่อทำวิจัยหรือไปต่างประเทศหรืออะไรนะครับแล้วโพสต์ดอกในแล็บก็มีอยู่ประมาณ3คนปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังมีตัวเงินที่จ้างโพสต์ดอกค้างยังไม่ได้จ้างประมาณ2คนโดยไม่รวมของGlobal Frontierนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามทีมตัวเองว่าจะเอามาทำอะไรนะครับแต่ว่าพอถามกลับไปที่น้องๆที่เป็น potential ว่าเราต้องการจะพัฒนาเขาแล้วเขาตอบมาตอบรับกลับมาว่าอยากจะอยู่ในทีมเราอย่างรวดเร็วเนี่ยมันเป็นกำลังใจที่เราอยากจะพัฒนาเขาขึ้นมานะครับก็เลยเขียนขอทุนทีนี้โจทย์วิจัยเนี่ยก็คงแต่ละคนเนี่ยคงมาปรับให้เหมือนกับเราหรือเหมือนกับทั้ง3ทีมที่ได้ทุนเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ก็คงต้องเอา expertise ของตัวเองนั่นแหละนะครับเข้ามาเขียนนะครับว่าจะทำอะไรนะครับแล้วก็จะสร้างความก้าวหน้าให้กับทีมงานนะครับให้กับเด็กๆนะครับให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างไรนะครับถ้าเกิดตอบโจทย์เหล่านี้ได้เนี่ยนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาโดย capacity ของคนที่จะเป็นhead แล้วก็เป็นทีมทั้งอีก2คนเนี่ยนะครับก็คิดว่าสามารถทำได้แต่ต้องมีใจในการที่จะทำนะครับที่จะให้มากกว่ามีใจในเรื่องที่จะเอานะครับถ้าเกิดจะเอาถ้าเกิดต้องการที่จะเอาเนี่ยนะครับมันก็หมายความว่าเราคงไม่ได้สร้างทีมนะครับสร้างความก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลัยนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราคิดที่จะให้เนี่ยนะครับมันจะเขียนออกมาได้ว่าเราจะทำอะไรบ้างเพราะว่าตอนที่ทำเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าโอเคเราจะสร้างคนของเราขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นทีมที่สร้างขึ้นมาเนี่ยใหญ่มากนะครับเป็นประมาณสัก13-14คนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเอางบประมาณก้อนนี้ทั้งหมดมาช่วยตรงส่วนนี้เนี่ยมันแทบจะน้อยมากต่อหัวนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจว่าตัวเองก็จะไม่ใช้งบก้อนนี้ในการจ้างโค้ชดอกให้ตัวเองอย่างน้อยในปีแรกก็ไม่ทำแน่นอนเพราะว่าไม่มีทางพอนะครับและสิ่งที่ทำไปในขณะนี้ก็คือว่าเราจัดในเรื่องของการเวิร์กช็อปในเรื่องของการสร้างแคปซิตี้ของน้องๆเหล่านี้แล้วก็พยายามลิงก์ในส่วนของนักวิจัยอื่นๆที่อยู่นอกเครือข่ายให้ทำงานร่วมกับน้องๆเหล่านี้เพื่อให้มีการแบ่งลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกันเพื่อสร้างเน็ตเวิร์กให้ขยายใหญ่ยิ่งขึ้นส่วนในกรณีของนักวิจัยต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่ทำคือ strengthen ในเรื่องของ collaboration นะครับเพราะว่าในช่วงเวลาจำกัดถ้าเราไป seeking new collaboration เนี่ยอาจจะทำได้เหมือนกันนะครับถ้าใครสามารถทำได้แต่ในเรื่องของการ strengthen ให้มากขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ seeking ไปด้วยเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่ามีความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง collaboration ในต่างประเทศและในประเทศเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ภายในกรอบของตัว Global Frontier อันนี้นะครับแต่ว่าเราสามารถขยายไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นหัวข้อเพียงสั้นๆนะครับว่าจะทำยังไงให้ได้เขียนให้ได้ทุนนะครับก็คือว่าตีโจทย์ให้แตกนะครับแล้วก็ถามใจตัวเองนิดนึงว่าอยากทำอะไรนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์เนติมากเลยนะครับ
ก็สุดท้ายมีอาจารย์แต่ละท่านมีประเด็นอะไรอยากสอบถามนักวิจัยทั้ง3ท่านเพิ่มเติมนะครับ3โครงการที่ได้ทุนนะครับไม่ทราบอาจารย์กองการเข้ามาท่านอาจารย์กองการเรียนอาจารย์เชิญได้นะครับอาจารย์กองการอยู่ไหมครับอาจารย์อยู่ค่ะอยู่ค่ะได้ยินไหมคะค่ะได้ยินครับอาจารย์ก็เสริมอาจารย์นิตินิดหน่อยว่าเราใช้ตัว expertise นั่นแหละค่ะอาจารย์ในการที่จะเป็นตัวตั้งแล้วก็ใช้ทีมที่เรามี collaboration กันอยู่แล้วภายในมหาวิทยาลัยก่อนอาจารย์รักใครชอบใครอาจารย์ทำงานกับใครได้อย่างเข้มแข็งอาจารย์จับกลุ่มกันเองนั่นแหละค่ะวันนั้นจะอาจารย์จะเริ่มต้นด้วยความพอใจแล้วก็ความสบายใจในการที่จะทำงานด้วยกันแล้วก็อย่างทีมของอาจารย์นิตินะคะมีอาจารย์นิติเป็นพี่ใหญ่แล้วก็มีนักคือเราแบ่งเลเยอร์ของนักวิจัยด้วยค่ะอาจารย์นักวิจัยที่ใหญ่สุดก็คือจันนิติบิ๊กสุดแล้วก็ทีมรองก็จะมีนักวิจัยอีกสัก2ท่านอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นนักวิจัย3ท่านที่เหมือนเป็นแต่เป็นตัวเมนทอร์แล้วก็ภายใต้นักวิจัย3ท่านเนี้ยค่ะก็มีทีมรองก็มีทีมน้องๆที่มี H index รองลงมาแล้วก็3ท่านนี้อาจจะมี expertise ที่แตกต่างกันแต่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวแชร์ให้ดูนิดนึงพอมีเวลานี้คะวิกจะแชร์แดกแกรมสักแดกแกรมให้ดูก็แล้วกันว่าเราเริ่มต้นจากตัวแดกแกรมแชร์ได้เลยครับอาจารย์แชร์ได้เนาะแชร์ได้ครับนี่พอจะมองเห็นไหมคะวิกค่ะขึ้นแล้วครับอาจารย์แต่ยังไม่เต็มจอนะครับไม่เป็นไรตรงนี้เห็นแล้วล่ะขยายจะได้ค่ะขยายด้านขวาครับที่เป็นลูกศรค่ะตรงนั้นแล้วค่ะค่ะพอมองเห็นนะคะประมาณนี้เนาะค่ะก็อันนี้ค่ะคือเป็นไดอะแกรมที่เราคิดภาพใหญ่ขึ้นมาก่อนนะคะแทนที่จะคิดภาพย่อยๆอันดับแรกเราเอ็กซ์เพอร์ตีของนักวิจัยเป็นตัวตั้งก็คืออาจารย์นิติเนี่ยเป็นนักวิจัยที่อยู่ปลายทางเป็นอะไรที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมเป็นเชิงโปรดักต์แต่กว่าจะเป็นโปรดักต์เนี่ยมันจะต้องมีนักวิจัยพื้นฐานอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นก็ต้องมีต้นน้ำนักวิจัยที่เป็นต้นน้ำก็จะเป็นนักวิจัยที่เตรียมวัตถุดิบอะไรต่างๆเราก็จะมีอาจารย์ประภาพันธ์ที่เป็นเอ็กซ์เพอร์ตีในด้านนี้แล้วก็กว่าที่จะไปถึงอาจารย์เนติที่เป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะก็ต้องผ่านทีมนักวิจัยที่ทดสอบนู่นนี่นั่นตรงนี้ก็จะเป็นอาจารย์กองการที่ดูแลแต่เนี่ยทีมนักวิจัยที่มีหัวหน้าทีมแต่ละทีมเนี่ยเราก็มีน้องๆที่เรามีความร่วมมือกันอยู่เราก็ชักชวนน้องๆซึ่งต้องเรียนว่าน้องๆเหล่านี้ค่ะแอคทีฟมากๆอย่างที่อาจารย์เนติบอกคือบางท่านก็เดินมาบอกเลยว่าอาจารย์ขอทุนไหมครับถ้าอาจารย์ขอผมขออยู่ในทีมด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคุยกับพี่นกว่าเฮ้ยสงสัยต้องเขียนแล้วหลังพี่นกเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยอยากเข้ามาอยู่ในทีมหลายคนเลยก็เลยต้องจับกลุ่มกันแล้วก็ได้เป็น3กลุ่ม expertise แบบเนี้ยค่ะโครงการของเราเป็นการพัฒนาตัว functional ingredient เพื่อที่จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งก็เป็นสายงานที่ทีมนักวิจัยทั้ง3ท่านเนี่ยค่ะถนัดแล้วก็พอได้ทีมเฮด3คนเนี่ยค่ะ3คนก็ต้องไปชักชวนน้องๆที่ร่วมมือกันอยู่แล้วเนี่ยค่ะมาอยู่ภายใต้ทีมเราก็แบ่งเป็น3กลุ่มคลัสเตอร์ของงานวิจัยด้านของการควบคุมคุณภาพด้านของการทดสอบ preclinical clinical study แล้วก็ด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ภายใต้กรอบอันนี้ค่ะเราก็ต้องเอาไปเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของ Global Frontier Research ที่ท่านรองกรกนกค่ะท่านวางเป้าประสงค์ไว้เช่นท่านอยากเห็นทีม workingไม่ว่าจะเป็นทีมวอร์กิ้งที่อยู่ภายในหรือว่าทีมนักวิจัยภายนอกที่นักวิจัยแต่ละท่านมีความร่วมมืออยู่ก็ดึงเข้ามาแล้วก็มีระบบของ mentoring system ก็คือมีนักวิจัยที่เป็นที่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ได้นะคะแล้วก็ชักชวนน้องๆในทีมเข้ามามี international networking ซึ่งก็เกิดจากทั้งตัวนักวิจัยที่เป็น head แล้วก็นักวิจัยน้องๆหลายคนก็มีทีมnetworking ที่เข้มแข็งดีแล้วก็ดึงกันเข้ามาแล้วก็เรื่องของ private sector อันนี้ก็อาจารย์เนติก็มีความเข้มแข็งเราก็ดึงจุดแข็งของอาจารย์เนติเข้ามามีส่วนในการฟอร์มตัวโครงการนี้แล้วก็ granting agency อันนี้หมายถึงว่านักวิจัยแต่ละท่านควรจะต้องมีงานวิจัยในมือระดับหนึ่งเพราะว่า grant ที่ท่านรองท่าน provide ให้เนี่ยค่ะเป็น grant ที่จะมาช่วย support หรือส่งเสริมนักวิจัยที่จะต้องมีงานวิจัยในมืออยู่แล้วไม่ใช่เอาเงินส่วนนี้มาทำวิจัยลงไปในรายละเอียดนะคะฉะนั้น granting agency ตรงนี้ค่ะทีมนักวิจัยควรจะต้องมีความเข้มแข็งอยู่ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือตัว global and frontier research grant ที่ทางมหาวิทยาลัย provide ให้เนี่ยจะเป็นตัวเสริมที่ทำให้ตัว framework ของ research เนี่ยค่ะไปสู่ตัว project outcome ที่เราวางไว้ว่า project outcome เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ manpower ที่
ที่ทาง grant เนี่ย support postdoc เราก็ต้องได้ postdoc เพิ่มขึ้นแล้วก็ Global Frontier Research University เนี่ยมี KPI ในเรื่องของ H index ของนักวิจัยฉะนั้น H index ของนักวิจัยต้องเพิ่มขึ้นไม่ใช่เฉพาะตัวนักวิจัยที่เป็น head แต่น้องๆทุกคนที่มาอยู่ภายใต้ทีมของเราเนี่ยเราต้องช่วยกันไปด้วยกันเพื่อที่จะดึง H index ของทุกคนเนี่ยให้เพิ่มขึ้นตามค่ะแล้วก็เรื่องของ academic position ด้วยเรามองไปถึงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการให้กับน้องๆทุกคนแล้วก็ให้กับตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็แบรนด์ก็จะเป็นตัว support นักเรียนปริญญาเอกนิสิตปริญญาเอกที่อยู่ภายใต้การดูแลของพวกเราตัว publication นั้นก็วางเป้าไปที่ Q1 Q2 international paper ที่จะมีความร่วมมือกับนักวิจัยต่างประเทศแล้วก็เรื่องการเพิ่ม citationแล้วก็เรื่องของ international networking นะคะเรามีนักวิจัยที่จะร่วมมือในทีมหลักๆเนี่ยจากทั้งอเมริกาแล้วก็จากฝรั่งเศสที่เรามีความร่วมมืออยู่แล้วแล้วก็เราวางแผนที่จะ mentoring ไม่ใช่เฉพาะด้านการวิจัยแต่ว่าจะชวนกันเขียน grant วิจัยเพื่อที่จะทำให้เกิดตัวโปรเจกต์เนี่ยงอกเงยขึ้นมาจากตัว global frontier research ที่อยู่ภายใต้ framework ที่มหาวิทยาลัยต้องการเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็ปลายทางก็คือหวังว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยค่ะก็จะ moving towards global and frontier research university ตามที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยตั้งเป้าประสงค์ไว้นะคะก็ขออนุญาตแชร์คร่าวๆเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเราขอบคุณอาจารย์กองการนะฮะที่เสริมให้รายละเอียดเกี่ยวกับตามเกณฑ์ของที่มหาวิทยาลัยต้องการเพื่อให้ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะก็ในนามของมหาวิทยาลัยนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ผู้ได้รับทุนทั้ง3ทีมนะคะคือทุนนี้เรามีไม่ได้บ่อยนักแต่ว่าเป็นทุนที่สร้างความหวังนะคะให้กับนักวิจัยในมอนาเลสุนนะคะแล้วเราก็อยากที่จะใช้อาจารย์เนี่ยไม่ใช่ใช้อาจารย์ขอความร่วมมืออาจารย์เป็นแนวหน้านะคะในการเป็นตัวอย่างที่ดีของนักวิจัยต่างๆมีระบบเมนทอริงซิสเต็มที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็หวังว่าขอเชิญชวนนะคะอาจารย์ที่มีความพร้อมนะคะยังเปิดรับอีก3ทุนนะคะก็อยากให้มาช่วยมหาวิทยาลัยนเรศวรช่วยตัวอาจารย์เองด้วยช่วยทีมด้วยแล้วก็ช่วยมหาวิทยาลัยด้วยนะคะตามจุดประสงค์ของทุนนะคะอีกนิดนึงที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของระบบประเมินนะคะว่าระบบประเมินเราโปร่งใสนะคะอาจารย์เราเป็นคนนอกทั้งหมดระดับศาสตราจารย์ทั้งหมดแล้วก็ทุกแอเรียนะคะอาจารย์มีตั้งแต่สายสังคมศาสตร์ที่เราเชิญไว้นะคะทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกคนก็ยินดีที่จะมาช่วยมอนาเรศวรนะคะแล้วก็นอกจากประเมินโครงการแล้วเดี๋ยวจะมีการติดตามโครงการนะคะอาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะค่ะมีคำถามไหมคะอาจารย์เจฟคะรบกวนขอเสริมนิดนึงนะคะในเรื่องของคุณภาพของท่านอาจารย์ทุกท่านที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการตรงนี้ค่ะทราบว่าอาจารย์ทุกท่านมีครบทุกอย่างนะคะแค่ตรงส่วนของ proposal อะค่ะคืออย่างที่อาจารย์เหมียวโชว์เนาะมันจะเป็นในลักษณะของ schematic ให้เห็นชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยความชัดเจนของ proposal นะคะ state of art ของสิ่งที่เราจะโชว์ให้เห็นอาจจะต้องชัดเจนเนื่องจากมันมีหลายโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยการ management ที่ออกมาเป็น diagram ที่ให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิทำความเข้าใจได้ง่ายๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความจำเป็นในการทำ proposal ด้วยนะคะค่ะอันนี้จริงมากเลยค่ะค่ะขอเนื่องจากอยู่ในวงในได้ยินท่านผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเนี่ยนะคะท่านก็ให้ความสำคัญตรงนี้นะคะอาจารย์ก็อาจารย์เขียนให้ครบเหมือนที่เนี่ยค่ะมีไดอะแกรมหรือว่ามีการเสนอคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนนะคะอาจารย์รวมทั้งอาจารย์อย่าลืมบอกเรื่องของทุนอาจารย์ทุนที่ได้รับนะคะตอนนั้นมีคะแนน20คะแนนนะคะอาจารย์ที่ว่าอาจารย์มีทุนนักวิจัยในทีมอยู่ในทุนอะไรบ้างแล้วสำหรับอาจารย์ที่แบบมาฟอร์มตัวกันมาเรียกว่ามาสร้างทีมกันแล้วนะคะดึงคนที่ PI ที่มีศักยภาพมีประวัติการวิจัยที่ดีที่สุดนะคะอาจารย์เพราะว่าตอน evaluate นะคะคะแนนของ PI จะเยอะแต่ว่าในทีมอะค่ะกองวิจัยตอนที่คิดคะแนนเราเป็นเรียกว่าเป็นตัวเลขเราจะดึงเราจะประเมินอาจารย์เนี่ยให้คะแนนทุกคนแต่ว่าเราจะให้คะแนนเอาคนที่คะแนนดีที่สุด2คนนะคะมาอยู่ตรง 7.5 บวก 7.5 รวมเป็น15คะแนนเนี่ยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ตามนั้นนะคะคือกองวิจัยก็จะพยายามช่วยอาจารย์ในการ
เรียกว่าให้มีโอกาสได้ทุนมากที่สุดอาจารย์มีผู้ร่วมโครงการได้มากกว่า2นะคะอาจารย์แต่เดี๋ยวเราจะดึงคนที่ดีที่สุดมาคะแนนที่ดีที่สุดมาอยู่ในการประเมินนะคะอาจารย์อันนี้อาจารย์ไม่ต้องกังวลแต่ว่าหัวหน้าโครงการนะคะอาจารย์ดึงคนที่มีโปรไฟล์ดีที่สุดนะคะอาจารย์เพราะว่าตรงนี้คนนี้เขาคะแนนเยอะเนื่องจากเขาต้องรับผิดชอบโครงการทั้งหมดนะคะอาจารย์กองการยกมือใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่เจี๊ยบพาเหมียวเคยให้ข้อสังเกตในเรื่องของแบบฟอร์มอะค่ะพี่เจี๊ยบไม่แน่ใจว่าทางกองหรือทางฝ่ายวิจัยได้มีการปรับตัวแบบฟอร์มไหมเพราะว่าที่ผ่านมาต้องเรียนว่าแบบฟอร์มจะกรอกยากนิดนึงเพราะมันจะเป็นแบบฟอร์มเหมือนกับแบบฟอร์มที่เป็นโครงการวิจัยเดียวๆหรืออย่างเงี้ยค่ะแต่เนื่องจากวัตถุประสงค์ของ Global Frontier มันจะเน้นในเรื่องของการที่นักวิจัยมีตัวงานวิจัยอยู่บ้างแล้วแล้ว Global Frontier Grant ตัวนี้จะเข้าไปซัพพอร์ตอย่างเงี้ยค่ะเลยไม่แน่ใจว่าตัวแบบฟอร์มได้มีการปรับไหมเพราะว่าไม่งั้นบางพาร์ทนักวิจัยจะกรอกค่อนข้างยากเพื่อให้สอดคล้องกับตัววัตถุประสงค์ของตัว Global Frontier Grant เนี่ยค่ะยังไม่ได้ปรับแต่แบบฟอร์มเราล้นจบไปแล้วเนาะคุณวิใช่ครับต้องขอโทษด้วยนะคะเรายังไม่ได้ปรับแบบฟอร์มเราล้นจบไปเหมือนเดิมปีที่แล้วเลยใช่ค่ะอาจารย์นะคะก็อาจารย์ลองดูแต่ว่าอันไหนที่อาจารย์คิดว่าอ่านแล้วเนี่ยจะเรียกว่าตรงตามสิ่งที่ทุนต้องการนะคะอาจารย์เขียนให้ชัดเจนนะคะอาจารย์มีอาจารย์ระเบียบตอนนี้ถ้าเราปรับตอนนี้มันจะไม่ทันแล้วคุณวิคเพราะว่าแบบตอนมันไปแล้ววันนี้วันที่16แต่ว่านักวิจัยก็คงได้ไอเดียแล้วค่ะพี่เจี๊ยบว่าเขียนมาไหนเนี่ยค่ะการก็แอดถ่ายไปกับแพลตฟอร์มที่เป็นอยู่ปัจจุบันค่ะค่ะอาจารย์ระเบียนแล้วก็ถัดไปท่านอาจารย์จุ้ยนะคะอาจารย์ระเบียนคะเชิญค่ะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์เจี๊ยบแล้วก็ท่านอาจารย์คิวครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจริงครับครับจริงอาจจะเกี่ยวกับโครงการนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอถามก่อนนะครับจริงๆแล้วอยากถามจริงๆครับแต่คืออยากมองไปข้างหน้าเนาะในเรื่องของการให้ทุนเกี่ยวกับเรื่องของโพสต์ด็อกอะไรต่างๆนานาแล้วก็การสร้างเครือข่ายนะครับทราบว่าทุนนี้ก็คือน่าจะเป็นเฟสสุดท้ายของการให้ทุนของมน.ที่จะเป็นเรื่องของการให้ทุนประเภทนี้เนาะนะครับสิ่งที่จะถามก็คือว่าเนื่องจากทุนแบบนี้มันอยู่ไม่ถาวรแต่ถ้าจะถามว่าในกรณีที่เราอยากจะมีลักษณะของโพสต์ด็อกเกิดขึ้นมาแล้วก็มาช่วยเราทำงานผมไม่ทราบว่านโยบายของมหาลัยมีแบบอื่นจริงไหมในเรื่องของการให้ทุนของโพสต์ด็อกอะไรครับเพราะว่าถ้าอย่าง3ปีอาจารย์ให้ไปเฟสแรก3ทุนอย่างเงี้ยแล้วก็อีกปีนี้สมมติถ้าอาจารย์ให้อีก3ทุนก็รวมเป็น6ทุนแล้วสุดท้ายมันมหาลัยมันไม่เกิดเรื่องของโพสต์ด็อกต่อไปเลยอย่างเงี้ยก็เลยมองไม่ออกว่าในอนาคตถ้ามหาลัยจะก้าวไปสู่เรื่องของ Global Frontier Research จริงระบบการให้ทุนของโพสต์ด็อกถ้าเราจะมองแค่ในเรื่องของประเด็นการให้ทุนแบบโกลบอลคอนเซ็ปต์แบบนี้เนี่ยมันจะมั่นคงและถาวรหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่อาจจะชวนอาจารย์คิดก็ได้นะครับอาจจะเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าไม่ทราบว่านโยบายข้างหน้าเนี่ยเกี่ยวกับการให้ทุนประเภทนี้มหาลัยมีช่องทางอื่นที่จะให้ทุนแบบโพสต์ด็อกหรือเปล่าอยู่ระหว่างการสร้างเครือข่ายอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นฝากเป็นคำถามแรกแล้วกันค่ะอาจารย์คะรับโจทย์เป็นการบ้านไปแล้วกันค่ะคือเนื่องจากผู้บริหารชุดนี้ยังใหม่แล้วก็เราตอนเนี้ยคือด้วยทรัพยากรที่จำกัดของมหาวิทยาลัยอะค่ะเราก็ฝากความหวังไว้กับโครงการที่เราลอนจบไปแล้วเพราะว่าเราสามารถที่จะคอนวินซ์ให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเรารับในไอเดียเราว่าเราต้องการโพสต์ด็อกนะเราต้องการระบบการวิจัยเมนทอริงซิสเต็มที่เข้มแข็งคราวนี้เดี๋ยวเราทางกองวิจัยแล้วก็ทางทีมวิจัยอะค่ะเราจะพยายามไปผลักดันในเรื่องของโพสต์ด็อกและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพอาจจะไม่ได้ผ่านทุนนี้หรือผ่านอีกเราก็จะต้องเรียกว่าใช้ผลงานมาแลกโอกาสต่อนะคะอาจารย์ดังนั้น3ท่านที่ได้รับทุนนะคะฝากไปด้วยแต่ว่าคือก็ไม่ได้กดดันท่านนะคะรวมทั้งคนอื่นนะคะในมหาวิทยาลัยคือถ้าเรามีผลงานต่อเราจะคุยกับทางทีมมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าตัวทางกองวิจัยแล้วก็ทางทีมผู้บริหารด้านวิจัยเองเนี่ยเรา
ให้ความสำคัญแล้วก็คิดอยู่ตลอดนะคะแต่ก่อนมาประชุมก็ยังคุยกับทางท่านอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวเราจะทำแผนยุทธศาสตร์แล้วเราอยากจะมีโปรเจกต์ที่พูดถึงเรื่องของ postdoc ขึ้นมาอีกอาจารย์เดี๋ยวลองรอนะคะว่าเราสามารถที่จะมีโปรแกรมใหม่ๆออกมาให้อาจารย์ได้หรือเปล่าแต่ว่าไม่ลืมแน่นอนนะคะเดี๋ยวทำการบ้านก่อนค่ะอาจารย์ครับคือผมมองในประเด็นที่เนื่องจากแหล่งทุนได้หลายแหล่งเนาะก็จะเริ่มมีเรื่องของการให้ระบบของทุน postdocซึ่งมันค่อนข้างจะเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็เลยกลับมามองที่มหาลัยตัวเองแล้วเรายังไม่เห็นมีระบบนี้เกิดขึ้นมาในมหาลัยก็เลยอย่างเช่นตัวของโครงการที่เขาเปิดรับอยู่ณตอนนี้อย่างบบค.อะไรเงี้ยที่เราสามารถที่จะขอทุนที่มันเป็น postdoc ไปแล้วก็จำนวนเงินก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยในเรื่องของการให้ทุน postdoc อะไรเงี้ยก็เลยกลับมามองว่าถ้ามหาลัยจะผลักดันในลักษณะโครงการแบบนี้ให้มันเป็นโครงการที่ผมมองว่าต้องเป็นโครงการที่มั่นคงแล้วก็ถาวรแล้วก็อยู่ได้นานกว่านี้นะครับแล้วก็จำนวนเงินหรือเม็ดเงินที่จะลงทุนไปนะมันอาจจะต้องมากกว่านี้นะครับก็เลยอยากจะฝากทางมหาลัยให้เป็นตัวเองคิดอยู่เหมือนกันก็คืออย่างในเรื่องของทุนตรงนี้ครับว่าอีกอย่างนึงอาจจะมองว่าศักยภาพตัวเองถึงหรือเปล่าต้องขอประเมินตัวเองก่อนแล้วกันครับอาจารย์คือแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของทีมวิจัยแล้วอย่างที่ฟังท่านอาจารย์ทั้งสามท่านทั้งสามโครงการที่ได้รับทุนในปีที่ผ่านมาก็เท่าที่ฟังเมื่อกี้ก็ค่อนข้างที่จะทีมก็ขอชื่นชมว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งและคุณภาพจริงๆก็ต้องกลับมามองทีมตัวเองเหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะสร้างทีมที่มันเข้มแข็งได้ขนาดนี้จริงๆหรือเปล่าก็ต้องขอประเมินตัวเองก่อนครับแต่ว่าจริงๆคือประเด็นพอยต์หลักๆที่ผมขอแชร์เรื่องของประเด็นก็คือเรื่องของอยากจะให้มันมีโครงการอะไรที่มันเรื่องของการรับให้ทุนที่มันเป็น postdoc ให้มันมั่นคงและถาวรที่มันมีอยู่ในมนตลอดไปแค่นี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะอาจารย์จุ้ยตะกี้อาจารย์จุ้ยยกมือค่ะใช่ค่ะอาจจะมีเรื่องของเกณฑ์การประเมินนิดนึงค่ะพี่เจี๊ยบเนื่องจากตรงส่วนของขอแชร์ประสบการณ์นะคะเพราะว่าตอนรอบที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนื่องจากมันเริ่มต้นใช่ไหมคะเจี๊ยบเพราะนั้นเนี่ยเรายังไม่ทราบในเรื่องของเกณฑ์การประเมินที่ค่อนข้างชัดเจนขนาดนี้นะคะเราก็ทำเท่าที่เรามี in hand เรามี existing ของเราแล้วเราก็พยายามที่จะดึง unique สิ่งที่เราแตกต่างอะค่ะที่มันจะเป็น enhancement ให้กับงานของเราได้ที่จะแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆหรือยังไงเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่เป็นเรื่องของการวิจัยแนวหน้าและนำไปสู่ความรู้ใหม่หรือนำไปสู่การใช้ประโยชน์เนี่ยค่ะตรงส่วนนี้ถ้าโครงการวิจัยจุ้ยไม่แน่ใจนะคะถ้าโครงการวิจัยที่สามารถนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่และเห็นการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนตรงส่วนนี้ก็จะ enhance หรือว่าจะสูงขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดข้อคิดนิดนึงแล้วก็การนำไปสู่การตอบโจทย์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวเข้าสู่สังคมของผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆแต่มันเป็น unique ที่ enhancement proposal ของเราได้หรือเปล่านะคะอันนี้รบกวนของฝากนิดนึงค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ไปคุยกับคณะกรรมการอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้มาจากทางคณะกรรมการที่มาประเมินเราคนนอกหมดตอนเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้ว่าจริงๆตอนแรกอ่ะเราเอาเรื่องของหัวข้อแรกคือแนวหน้าและความรู้ใหม่เนี่ยเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเขาคอมเมนต์ว่าเอาแล้วถ้าเกิดนักวิจัยไม่มีทุนอยู่ในมือเนื่องจากโครงการเราอ่ะไม่มีเงินให้ทำวิจัยไม่มีค่าสารเคมีเขาจะทำไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยค่ะก็เลยเวทจริงเนี่ยเปลี่ยนไปแต่เอาจริงๆนะคะอาจารย์มันก็จะมาตัดกันตรงเนี้ยแหละในเรื่องของเวลาศักยภาพทีมเท่ากันแต่ว่าข้อเสนอโครงการตอนประเมินอาจารย์ที่ประเมินเนี่ยมองภาพรวมอะค่ะอาจารย์แล้วเขาจะมาดิสคัสกันอีกรอบนึงแล้วก็มองละเอียดจริงๆตรงนี้จริงๆไม่ตกค่ะอาจารย์หมายความว่าเขามองอยู่ค่ะค่ะอาจารย์เจฟคือประเด็นตรงส่วนของเกณฑ์ตรงนี้เพอร์เฟกต์เลยค่ะแต่ที่จุ้ยเลสประเด็นก็คือถ้าเราจะหายูนิคที่เราจะทำให้แบบพอร์พอสโซของเรามันฟูลเมนนะคะฟูลอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามียูนิคตรงไหนขอให้เราได้เข้าไปตรงนั้นด้วยให้เห็นชัดเจนในตัวพอร์พอสโซค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะถ้าไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเวลาเรา
ค่อนข้างจะเราเกินเวลามานิดนึงแล้วนะคะงั้นเรามีคำถามอีกไหมคะคุณค่ะถ้าไม่มีคุณวิขาเชิญค่ะต้องขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้กำลังใจนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมเก่านะคะแล้วก็ขอ encourage ทีมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะคะขอให้เรียกว่าช่วยกับมหาวิทยาลัยด้วยนะคะอยากให้เป็นทีมที่ดีแล้วเป็นตัวอย่างให้นักวิจัยของทั้งมหาวิทยาลัยเลยนะคะส่วนทางกองวิจัยกับพี่แล้วก็อาจารย์คิวนะคะเราก็จะพยายามผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีโครงการที่แบบเสริมศักยภาพของนักวิจัยเพิ่มเติมขึ้นอีกอาจารย์มีไอเดียมีข้อเสนออะไรบอกเราได้นะคะต้องขอขอบคุณมากนะคะก็สวัสดีค่ะครับ